ในการออกแบบเนี่ยเรามองว่าห้องน้ำที่ดีเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาจริงๆคืออะไรซึ่งปัญหาเนี่ยมันมีอยู่2 ส่วนส่วนหนึ่งมาจากห้องน้ำเองกับอันที่2คือการที่เจ้าของบ้านมีความต้องการบางอย่างซึ่งห้องน้ำไม่สามารถให้ได้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะแก้ปัญหาไม่ต้องแก้ปัญหาที่ห้องน้ำด้วยตัวมันเองและแก้ปัญหาให้ห้องน้ำเนี่ยตอบรับกับการใช้งานของเจ้าของบ้านหลังจากที่ทางทีมของเราก็ได้พัฒนาแบบแล้วก็เลือกสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับการทำให้ครอบครัวนี้มีห้องน้ำที่ใช้แล้วมีความสุขคอนเซปต์หลักๆที่เราเอามาใช้ในการออกแบบก็จะมีเรื่องไฮยีนมีเรื่องของอีโคโนมิกมีเรื่องของเซฟตี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของเอสเตติกคือความสวยงามดีไซน์ซัมติงเองมีความตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ American Standard ทำโปรเจกต์นี้ที่จะสร้างโซลูชันใหม่ในการออกแบบห้องน้ำในการทำให้ห้องน้ำเนี่ยมันเป็นพื้นที่แห่งความสุขเป็นพื้นที่แห่งส่วนรวมของบ้านแล้วก็เป็นบรรทัดฐานใหม่ๆที่จะทำให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มองหาความสะอาดในบ้านเนี่ยได้เห็นแคมเปญนี้แล้วก็น่าจะมีไอเดียต่อยอดไปให้บ้านของตัวเองเนี่ยมีความถูกสุขลักษณะต่อไปสาเหตุหลักๆเลยที่คิดว่าคุณแตนเนี่ยเหมาะสมกับการร่วมงานกันในแคมเปญนี้ครับก็คือหนึ่งคือจากงานที่คุณแตนได้ทำมางานของเขาแต่ละงานเนี่ยค่อนข้างมีการคิดถึงรายละเอียดของการออกแบบเพื่อ well-being ที่ดีของเจ้าของบ้านการคิดถึงสุขลักษณะที่ดีของทุกคนในบ้านเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้มันเหมาะกับแคมเปญนี้เป้าหมายของกิจกรรม Design Your Perfect Hygiene นะคะเน้นเรื่องการออกแบบห้องน้ำที่ช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ใช้งานเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสะอาดและการมีสุขอนามัยที่ดีซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ American Standard เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกมาโดยตลอดค่ะแน่นอนที่สุดเราก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นรวมถึงทำให้ห้องน้ำกลายเป็นพื้นที่ในบ้านที่ช่วยสร้างความสุขมาเติมเต็มและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนได้อย่างเหมาะสมก็รู้สึกมันน่าใช้อะนะมันสะอาดสะอ้านแล้วมันก็แล้วมีช่องใส่ของกระจุกกระจิกดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาวางไอ้ฟังก์ชันให้ถูกใช้สะดวกแล้วก็มีราวจับเพื่อเรากันลื่นป้าถูกใจตรงนั้นมันน่าใช้ขึ้นนะคะมันไม่อับชื้นแล้วก็ดูเข้าไปแล้วมันน่าใช้อะแล้วดูสดชื่นหน่อยนึงแล้วมีต้นไม้มีอะไรก็ดูดีอะนะดูเป็นธรรมชาติดีก็คือผมมองว่ามันคือปัญหาที่ทุกคนเจออยู่ในห้องน้ำขนาดที่ทุกคนมีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการที่เราจะทำให้ห้องน้ำคราวนี้มันดีขึ้นมันคือการว่าด้วยห้องน้ำของทุกๆคนเราสามารถจะเอาประเด็นของตรงนี้ไปเป็นจุดปรับเปลี่ยนห้องน้ำของทุกๆคนได้อาจจะทำให้เกิดไอเดียของหลายๆคนที่กำลังคิดว่าอยากจะรีโนเวทห้องน้ำหรืออยากจะทำห้องน้ำให้กับผู้สูงอายุนะครับถือว่ามันเป็นเหมือนกับเคสสตัดดี้อันนึงแล้วกันซึ่งผมมองว่านี่คือความท้าทายในฐานะที่ผมเป็นผู้ออกแบบแล้วมันเป็นความท้าทายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำให้ห้องน้ำมันว้าวแต่มันเป็นการท้าทายที่จะทำยังไงห้องน้ำเนี่ยมีส่วนช่วยให้ชีวิตคนมีความสุขมีสุขภาวะที่ดีมากขึ้นอยู่กับบริบทที่มันเป็น everyday ห้องน้ำของทุกๆคนซึ่งผมมองว่านี่เป็นความท้าทายแล้วผมแฮปปี้มากที่ได้ร่วมงานโปรเจกต์นี้ก็ต้องขอบคุณทาง American Standard แล้วก็ทางทีมงานทุกท่านนะคะดีใจสิคะได้ห้องน้ำใหม่แล้วก็น่าใช้แล้วก็สวย